สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมแพคกันด้วยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนกำลังรอคอยกันมาของไรเดนโชกุนกันใช่ไหมล่ะครับผมวันนี้ไทโยคุงจะมาอัปเดตข้อมูลตัวละครไรเดนโชกุนให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมมาในเรื่องแรกการเติบโตของไรเดนโชกุนนั้นจะเป็นโบนัสฟื้นฟูพลังงานและแน่นอนว่าหลายๆคนคงคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะครับผมแต่ว่าพรสวรรค์ของไรเดนโชกุนนั้นมีการเปลี่ยนค่าโบนัสการฟื้นฟูพลังงานเป็นพลังโจมตีธาตุสายฟ้านะครับผมและแน่นอนว่าการที่ไรเดนโชกุนนั้นเติบโตเป็นโบนัสการฟื้นฟูพลังงานจะสามารถทำให้ใช้สกิลได้บ่อยๆขึ้นนะครับผมและนี่ก็คือของที่ใช้เลื่อนขั้นไรเดนโชกุนนะครับมาต่อกันในเรื่องพรสวรรค์หรือสกิล E ของไรเดนโชกุนนะครับผมเมื่อไรเดนเปิดใช้ดวงตาจะสนับสนุนตัวละครพันธมิตรทั้งทีมจะทำให้ตัวละครที่ได้รับพลังนี้จะโจมตีเป็นดาเมจไฟฟ้าเป็นวงกว้างทุกๆ 0.9 วินาทีตัวละครที่มีบัฟนี้จะได้รับความแรงถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นด้วยอยู่กับค่าการฟื้นฟูของไรเดนโชกุนนะครับผมแต่สกิล E ของไรเดนโชกุนนั้นจะไม่ทำงานถ้าโจมตีโดนศัตรูที่มีโรคหรือโจมตีเข้า HP โดยตรงเท่านั้นถึงจะทำงานนะครับผมสกิล Q ของไรเดนโชกุนเมื่อไรเดนกดท่าเบิร์สและอยู่ในสถานะมุโซอิกชิงจะต้านทานความเสียหายปฏิกิริยาธาตุอิเล็กโตรชาร์จและทำความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการโจมตีธรรมดาชาร์จโจมตีและโจมตีผู้ลงจากอากาศในระหว่างนี้จะถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Elemental Burst และนี่ก็คือของที่ใช้อัพพรสวรรค์ของไรเดนโชกุนตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10นะครับและต่อมาเรามาดูกลุ่มดาวของไรเดนโชกุนกันนะครับมีการอัปเดตมาพอสมควรเลย C1โชกังบักคือเก่งโนริงจะรวบรวมสแต็กรีซอฟได้เร็วขึ้นโดยตัวละครไฟฟ้าจะใช้ท่าไม่ตายได้สแต็กเพิ่มขึ้น 80% และหากตัวละครธาตุอื่นใช้ท่าไม่ตายสแต็กจะได้รับเพิ่มขึ้นถึง 20% เลยนะครับ C2 หลังจากใช้สถานะดาบการโจมตีจะไม่สนค่าการป้องกัน 60% C3เพิ่มเลเวลสกิลพรสวรรค์มุโซชิงเซสึขึ้น3ระดับได้มากสุด15ระดับนะครับผม C4 หลังจากใช้สถานะดาบพลังโจมตีของคนในทีมเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา10วินาทียกเว้นไรเดนโชกุนนะครับผม C5 เพิ่มเลเวลสกิลพรสวรรค์เบฟูโอเมนขึ้น3ระดับได้มากสุด15ระดับนะครับ C6 ทุกการโจมตีของไรเดนยกเว้นสกิลธาตุ E จะทำให้ทุกคนในทีมลดคูลดาวน์1วินาทีสูงสุด5วินาทีนะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของพาสซีฟเมื่อครอบครองตัวละครนะครับผมเมื่อเราใส่ไรเดนเข้าไปในทีมของเราตัวละครที่อยู่ใกล้ลูกแก้วธาตุจะได้รับเพิ่มเป็น2เท่านะครับผมทุกๆ 1% ที่เกินจาก 100% ของการฟื้นฟูไรเดนจะเปลี่ยนเป็นโบนัสความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.4% ต่อ 1% ของการฟื้นฟูที่เกินมาและในสถานะมุโซอิกชิงการฟื้นฟูพลังงานธาตุจะเพิ่มสูงขึ้น 0.6% ต่อ 1% ของการฟื้นฟูที่เกินมานะครับผมแล้วก็อันนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนคงจะชอบนะครับผมจำนวนการใช้โมล่าในการเลื่อนขั้นอาวุธประเภทดาบและหอกจะลดลงถึง 50% นะครับผมแหมเรียกได้ว่าใครจะอัพอาวุธประเภทดาบกับหอกนี่คุ้มสุดๆเลยนะครับผมงานนี้ทีนี้เรามาต่อกับเรื่องของอาวุธและแนวทางการจัดอาร์ติแฟกต์ให้กับท่านไรเดนโชกุนกันนะครับผมมี2เซตอาร์ติแฟกต์ที่ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปฟาร์มและนำมาใส่ให้กับท่านไรเดนโชกุนกันนะครับผมเซตที่1เป็นเซตที่ดีที่สุดและแนะนำที่สุดเลยผมขอแนะนำเป็นเซต Emblem of Server's Face นะครับผม
ต่อมาจะเป็นเซตที่2เซตที่แนะนำสำหรับสายกดสกิลแล้วเปลี่ยนตัวเล่นผมขอแนะนำเป็นเซต Tenacity of the Mirrorless นะครับผมทีนี้เรารู้เซตอาร์ติแฟกต์ที่แนะนำไปแล้วเรามาดูเรื่องของการหาออฟหลักของอาร์ติแฟกต์นั้นกันนะครับผมถ้าเราใส่หอกที่มาพร้อมกับตู้ไรเดนผมขอแนะนำให้ใส่อาร์ติแฟกต์ประเภทโบนัสการฟื้นฟูพลังงานโบนัสไฟฟ้าและอาร์ติแฟกต์ประเภทคริติคอลนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้หอกของตู้อาวุธที่มาพร้อมกับไรเดนแต่ใช้อาวุธประเภทโบนัสการฟื้นฟูผมขอแนะนำให้ใส่อาร์ติแฟกต์ประเภทพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์โบนัสไฟฟ้าและอาร์ติแฟกต์ประเภทคริติคอลนะครับผมแต่ถ้าทั้ง2 อย่างที่ว่ามาไม่ใช่เลยล่ะผมขอแนะนำให้ใส่อาร์ติแฟกต์ประเภทโบนัสการฟื้นฟูพลังงานโบนัสไฟฟ้าและคริติคอลหรือโบนัสการฟื้นฟูพลังงานพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์และอาร์ติแฟกต์ประเภทคริติคอลก็ได้เช่นกันนะครับผมจากข้อมูลที่ทราบมาทั้งหมดนี้ผมคิดว่าจุดเด่นของไรเดนโชกุนก็คือซับ DPS นะครับผมก็คือตำแหน่งที่ไรเดนโชกุนยืนอยู่นะครับผมอันนี้คือโดยความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับผมโดยวิธีการเล่นผมคิดว่าเราอาจจะเอาท่านไรเดนโชกุนมากดสกิล E เพื่อเบิร์สและเก็บพลังงานธาตุหลังจากนั้นอาจกดเปลี่ยนตัวเป็นเมน DPS ของทีมที่เราจัดมานะครับผมเพื่อนำมาทำดาเมจกันอย่างต่อเนื่องโดยมีสกิล E ของไรเดนโชกุนในการซัพพอร์ตในตัวด้วยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลการอัปเดตใหม่ของไรเดนโชกุนที่จะเข้ามาในแพท 2.1 นะครับผมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ต่อทีมสายฟ้ามากๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมกับผมไทโยคุงต้องขอลาไปก่อนรักเพื่อนๆทุกคนนะครับบ๊ายบาย